อุ๊ยวงในใบ้เพิ่มหลังเพจทิ้งบอมเตรียมแฉนักร้องดังไปต่ออย่าหยุดค่ะเมื่อวงในได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังเพจเจ๊มอย108ได้ทิ้งบอมเตรียมแฉนักร้องดังท่านหนึ่งเรียกได้ว่าทำเอาขาเผือกอดสงสัยไม่ได้เมื่อเพจดังเจ้าเดิมอย่างเจ๊มอย108ได้ออกมาจุดชนวนเบาๆแถมยังเตรียมแฉนักร้องดังท่านหนึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าทำเอาชาวเผือกถึงกับตั้งตารอกันสะบัดเพราะว่าทางเพจนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีคนออกมาแฉนักร้องดังท่านหนึ่งอีกเตรียมตัวซ้อมตาค้างกันไว้เลยและล่าสุดค่ะข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีคนไปสืบให้แล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับนักร้องดังแค่ 50% แต่จริงๆแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับคนใกล้ตัวของนักร้องเป็นลูกน้องไม่ยอมรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินเรื่องนี้บอกได้นิดนึงไปสืบมามีร้านนึงได้ทวงเงินไปยังนักร้องดังท่านนี้นักร้องดังท่านนี้เคยจัดงานบุญใหญ่เลยงานบุญดีๆเลยที่พอเสร็จงานก็ไม่ได้เงินสักบาทพอทวงถามไปยังนักร้องและผู้จัดการก็ได้รับคำตอบมาว่าให้ผู้ช่วยจัดการให้แล้วแต่เงินไม่ได้สักบาทจริงๆมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่รอก่อนมีคนเดาว่าโชครถแห่ไม่ใช่นะแต่ว่าไปเงาก็เหมือนมากเลยนะพร้อมกับหัวเราะ